สังหาน้อยคนมากเลยที่จะวิ่ง 1,500 เมตรต่ำกว่า4นาที4นาทีครับครับใช่ครับก็อาจจะมีนักวิ่งขาแรงในวันนี้ก็ได้ครับที่อาจจะไปฝึกซ้อมเรื่องความเร็วเพิ่มและสามารถทำซับ4นาทีได้ใน 1,500 เมตรครับจริงๆแล้วถ้านี่คือแซลมอนนะฮะนี่คือไซมอนไซเดอร์นะฮะแกวิ่งด้วยความทะมัดทะแมงมากเลยนะฮะครับผมก็ตอนนี้ก็แซงอันดับ2แซงขึ้นมาเป็นอันดับ2ครับตอนนี้ไซมอนขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ของสนามนะครับครับแต่ว่าเรื่อง official time เนี่ยต้องมาลุ้นตอนจบอีกทีนึงนะครับครับเพราะว่าเป็นชิปไทเมอร์นะครับใช่ครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะทำซับ37ได้หรือเปล่าครับครับถ้าทำทับ37นี่พรุ่งนี้ได้มาวิ่งเหนืออีกรอบแน่นอนครับได้มาเซไฮกับกล้องอีกรอบนึงแน่นอนนะครับก็พยายามเรียกนะครับพยายามเรียกคุณพรพศขึ้นมานะครับพยายามเรียกนะฮะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่ความชื้นค่อนข้างร้อนครับ 62% เนี่ยโหค่อนข้างโยนั่งอยู่นี่เหงื่อยังตกเลยนะฮะเหงื่อไหลเลยครับเพราะว่าแล้วก็พี่เขาออกแรงไปนิดนึงด้วยครับก็เลยช่วงนี้ก็เลยเหมือนจะหมดแรงด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างอบอ้าวเลยครับการที่โยรู้ล่วงหน้าแล้วว่าอากาศน่าจะกลุ่มๆเนี่ยทำให้กลับไปเตรียมตัวได้ดีขึ้นนะครับใช่ครับก็ต้องมีแผนนะว่าจะวิ่งประมาณไหนก็คือไม่ให้แบบเค้นจนเกินไปครับเพราะช่วงนี้ก็คือเพิ่งกลับมาซ้อมครับก็ไม่ได้อยากเค้นตัวเองมากเกินไปครับเดี๋ยวจะกลัวจะบาดเจ็บเพิ่มก่อนได้ซ้อมปีหน้าครับ คือถ้าเป็นนักกีฬาที่โฟกัสกับการแข่งกับทัวร์นาเมนต์เนี่ยโหบางทีถ้ามาเจ็บในช่วงกลางคันนี่มันหนังชีวิตเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าปีหน้าเรามีงานใหญ่ๆรออยู่เยอะครับครับปีหน้าก็เข้าใจว่าเป็นซีเกมใช่ครับปีหน้าก็มีทั้งซีเกมมีเช่นเกมรออยู่ครับในช่วงกลางปีหน้าครับวันนี้ไซมอนก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะถูกกับอากาศร้อนนะฮะเรียกว่าอยู่เมืองไทยมานานแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับอากาศที่ร้อนหน่อยนะฮะครับผมก็ซ้อมอยู่กรุงเทพครับน่าจะคุ้นเคยอากาศร้อนแบบนี้ครับครับเราก็อยู่กันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราเห็นถึงเสื้อของนักกีฬาในยุคปัจจุบันนี้ก็มีสไตล์ที่หลากหลายและแตกต่างกันนะครับแต่ละคนก็จะสามารถพรีเซนต์ชื่อทีมตัวเองนะฮะตอนนี้ในประเทศไทยก็มีทีมขาเล็งค่อนข้างเยอะครับโอ้เยอะมากเลยนะฮะแทบทุกจังหวัดนี้ต้องมีทีมใช่ทีมแบบขาแรงนะฮะก็แน่นอนครับในวันพรุ่งนี้ครับเราจะได้เห็นขาแรงจากทีมต่างๆทั่วประเทศครับมาร่วมแข่งกันที่สนามแห่งนี้ครับครับก็25ท่านที่ถือว่าเป็นซีซั่นเบสนะครับเป็นช่วงเวลาที่เร็วที่สุดของเขาในปีนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยวันพรุ่งนี้ผมบรรยายด้วยความตื่นเต้นแล้วนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับขนาดผมจะลงไปวิ่งนี่ผมเองยังตื่นเต้นเลยครับ